Hi PBS Podcast View the world via the voice ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าภารกิจอา t e m i s สามเนี่ยจะเป็นครั้งแรกในรอบกว่าครึ่งศตวรรษนะครับที่จะมีมนุษย์เนี่ยเดินทางไปลงจอดบนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแค่ไปลงจอดแล้วปักธงแล้วก็กลับสู่โลกนะครับแต่ว่าทางนาซาแล้วก็ทีมนานาชาติในฝั่ง Artemis Accord เนี่ย ก็วางเป้าหมายระยะยาวที่จะใช้ดวงจันทร์เป็นแหล่งสำรวจหาทรัพยากรครับแล้วก็เป็นจุดรากฐานของการสำรวจอวกาศห้วงลึกในอนาคตรวมถึงภารกิจการเดินทางไปดาวอังคารแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ทราบถึงรายละเอียดกันนะครับว่าอะไรคือสาเหตุที่โครงการอัลติมิสเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะครับในปัจจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จุดที่นักบินอวกาศจะเดินทางไปลงจอดเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไร อะไรคือปัจจัยที่นาซาใช้ในการเลือกจุดลงจอดของโครงการอัลตมิสวันนี้เต้นจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th สวัสดีครับผมเต้นนัฐนนท์ดงสูงเนินครับวันนี้เต้นอยู่คนเดียวนะครับปรับกำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้เลยก็เลยามาอัดพอดแคสต์คนเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยที่มาที่ไปของมันก็คือเต้นเนี่ยได้เขียนบทความอันนึงนะฮะเป็นบทความบทหนึ่งเนี่ยลงใน Space Th นะครับชื่อบทความเนี่ยว่า สรุปทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับจุดลงจอดของอาตมิส3ามโดยละเอียดนะครับเพราะว่าต้นเชื่อครับว่าโอเคเราทุกคนทราบกันอยู่แล้วแหละนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังตื่นเต้นกับภารกิจอัตมิสหนึ่งซึ่งเป็นการส่งเอายานเปล่าๆนะครับไปบินโคจรรอบดวงจันทร์นะครับในขณะที่อาตมิสสองครับก็จะเริ่มมีการพามนุษย์ขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้ลงจอดนะครับจะได้ลงจอดกันจริงๆเนี่ยก็คือในภารกิจอาตมิสสามใช่ไหมครับทีนี้ ติ้ก็ได้รับคําถามมานะครับตอนที่กําลังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจอัลตมิสให้ทุกคนฟังเนี่ยนะครับซึ่งคําถามน่าสนใจมากนะครับคําถามก็คืออะไรคือสาเหตุที่นาซาเนี่ยอยู่ดีๆก็อยากจะกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือคําถามที่1น,นะครับคําถามที่2ก็คือจุดที่จะเป็นจุดประวัติศาสตร์นะครับที่นักบินอวกาศเนี่ยจะเดินทางไปเหยียบอีกครั้งหนึ่งในรอบกว่าครึ่งศตวรรษเนี่ย มันคือจุดไหนนะครับแล้วในภารกิจต่อๆไปเนี่ยเขาจะไปลงจุดเดิมหรือเปล่านะครับแล้วตัวลูน่าเบสหรือว่าสถานีอวกาศบนดวงจันทร์ที่ตั้งอยู่บนผิวของดวงจันทร์เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งคําถามนี้เนี่ยสองคถามเนี่ยมันสามารถตอบได้ด้วยการย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสำรวจดวงจันทร์นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆทำความเข้าใจกันครับ จริงๆแล้วถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของการสำรวจดวงจันทร์เนี่ยต้องย้อนกลับไปในยุคอพอลโลเลยนะครับทุกคนน่าจะจำกันได้นะครับว่าภารกิจอพอลโลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความพยายามในการขับเคี่ยวกันของ2ประเทศนะครับได้แก่สหภาพโซเวียตแล้วก็สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับทีนี้งานด้านวิทยาศาสตร์เนี่ย มันก็เลยเหมือนกับถูกใช้เป็นใช้เป็น p r i ORITY หรือว่ามีความสำคัญที่รองลงมานะครับคือเป้าหมายเนี่ยตั้งใจที่จะไปดวงจันทร์อยู่แล้วแล้วก็เอามนุษย์อวกาศเนี่ยกลับมาสู่โลกได้อย่างสำเร็จนะฮะอันนี้คือเป้าหมายที่ประธานธิบดีจอห์นเอฟเคนดีเนี่ยพูดเอาไว้นะครับซึ่งเราเคยนำมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วนะครับในตอนก่อนๆหน้านะครับทีนี้เนี่ยงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นกับอพอลโลจริงๆเนี่ยนะครับ มันเกิดขึ้นในช่วงอพอลโลยุคท้ายๆนะครับก็คืออพอลโล16-17นะครับซึ่งในอพอลโล17เนี่ยเขาได้มีการเอานักธรณีวิทยานะครับก็คือคุณแฮร์ริสันสมิธนะครับขึ้นไปกับยานด้วยแล้วก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์นะที่ไม่ใช่เป็นนักบินอวกาศมืออาชีพคนแรกบนดวงจันทร์นะครับในภารกิจอพอลโลเนี่ยนะครับแน่นอนว่าผลพวงทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้มาเนี่ยเราได้ตัวอย่างของหินกับโลกมา จำนวนไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถูกนํามาใช้งานวิจัยนะครับถูกนํามาสร้างเป็นตัวอย่างหินดวงจันทร์จําลองนะครับที่ตอนนี้วิศวกรไทยนักวิจัยของไทยเนี่ยก็พยายามกําลังทําศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ทําสําเร็จไปแล้วด้วยนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากยุคข,ของอพอลโลนะครับไม่นับรวมผลพวงทางด้านเทคโนโลยีอื่นๆที่เราเคยเล่าไปเนาะเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของอะไรนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าจะพูดกันถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นในยุคข,ของอพอลโลเนี่ยไม่ได้น้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการสำรวจเท่าไหร่นะครับทีนี้พออพอลโลเนี่ยถูกตัดงบนะครับแล้วก็ยกเลิกไปในที่สุดนะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยสหรัฐกำลังเผชิญกับวิกฤตการทางการเมืองทั้งระหว่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศนะครับตอนนั้นก็คือยุคข,ของสงครามเวียดนามนะครับ ใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง forest gump นะครับก็ให้นึกถึงสหรัฐในช่วงนั้นแหละนะครับเป็นช่วงเดียวกันนะครับก็มีการประท้วงต่างๆมากมายนะครับความวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศมากตอนนั้นทําให้การสำรวจอวกาศเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าตื่นเต้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าคนก็จะตื่นเต้นแค่รอบแรกเนาะนิว a r m สตองไปลงดวงจันทร์บัสอ u ลดรินไปลงนะพอเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยคนก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเฉยๆแล้วนะครับทีนี้ประเด็นก็คือดวงจันทร์เนี่ยมันก็เลยไม่ได้กลายเป็นแบบ สนใจของมนุษย์มาเรื่อยๆจนถึงยุคก่อนปัจจุบันนะคือในช่วงประมาณปี2,000นนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เริ่มรู้สึกว่าการสำรวจอวกาศโดยใช้หุ่นยนต์เนี่ยมันคุ้มค่ากว่านะครับตอนนั้นเทรนการสำรวจ ดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มมาแรงนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีกระแสของยาน Voyager นะ,ะที่เดินทางออกนอกระบบสุริยะหรือว่าเดินทางเป็นแกรนทัวร์นะฮะคือเดินทางไปสำรวจดาวพฤหัสดาวยูเรนัสดาวเนปจูนนะฮะก็คือเดินทางแทบจะแบบเป็นเส้นโค้งตามแนวที่ดาวมันมาโครจรมันจบกันพอดีนะฮะก็ทำให้ดวงจันทร์เนี่ยกลายเป็นไม่มีความสำคัญนะคือคนก็จะมองว่าเป็น ก้อนหินในอวกาศลอยไปลอยมาครับโคจรรอบโลกมาเป็นเวลาลลานหลานปีไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรนะครับคนก็ลืมเรื่องดวงจันทร์ไปทีนี้ข่าวการค้นพบที่สําคัญของดวงจันทร์เนี่ยนะฮะมันดันมาเกิดขึ้นในช่วงยุคประมาณปี2000เป็นต้นมานะครับคือมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับคือดวงจันทร์เนี่ย หลังจากที่สหภาพโซเวียตเนี่ยส่งยานลูน่า24ไปลงจอดนะฮะในตอนที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายเลยเนี่ยนะครับไม่ได้มียานอาวกาศลำใดเลยไปลงจอดบนดวงจันทร์ครับอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งตอกย้ําว่าเอ้ยหรือว่ามนุษย์จะไม่ได้สนใจดวงจันทร์ขนาดนั้นนะฮะจะไปสนใจดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะมากกว่าครับแต่ก็ดันมียานอาวกาศของอินเดียครับก็คือยานจันทรายานนะครับอินเดียเนี่ยตอนนั้นยังเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็น space Emerging country นะคคือเป็นประเทศที่เริ่มต้นอยากจะมาทำงานด้านสำรวจอวกาศนะครับซึ่งผลงานที่น่าจดจำของอินเดียก็คือเขาสามารถที่จะส่งยานจันทรยานหนึ่งเนี่ยไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้สำเร็จนะครับจันทรยานหนึ่งเนี่ยนะฮะถูกส่งไปในปี2008นะครับปีเดียวกับที่โอลิมปิกที่ปักกิ่งนะครับเพื่อให้ทุกคนย้อนเวลากันกลับไปนะครับโ้ตอนนั้นต้นยังอยู่สมัยประถมอยู่เลยนะครับ จันทยานหนึ่งเนี่ยฮะเขาก็ดันไปเจอสัญญาณที่สําคัญมากๆนะฮะในการสํารวจดวงจันทร์คือเขาไปค้นพบหลักฐานว่ามันอาจจะมีน้ําแข็งอยู่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นะครับซึ่งพอตีพิมพ์การค้นพบออกมาเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นมากนะครับว่าเอ๊ะดวงจันทร์ที่ดูเหมือนจะเป็นดาวที่ตายแล้วดูเหมือนจะเป็นบริวารของโลกเป็นก้อนหินลอยไปลอยมาอยู่ในอวากาศเนี่ยทำไมมันถึงได้มี น้ำแข็งนะครับซึ่งน้ำเนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยก็คือ H2O นะฮะหรือว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งไฮโดรเจนและออกซิเจนเนี่ยนอกจากมันจะสำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างเราๆแล้วนะครับมันก็ยังเป็นเชื้อเพลิงจรวดที่สำคัญมากๆอีกด้วยนะครับก็คือเชื้อเพลิงจรวดเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนี่แหละนะครับทีนี้พออินเดียประกาศการค้นพบแบบนี้นะครับ นาซาตอนนั้นมียานอาวกาศที่ชื่อว่า RUNA Reconnaissance Orbiter ประจำการอยู่บนวงโครจรของดวงจันทร์พอดีนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วครับนาซาเอาบ้างครับไปสำรวจในบริเวณนั้นด้วยยาน LRO บ้างครับทีนี้ก็ดันไปเจอเหมือนกันครับว่าเอ้ยข้อมูลของอินเดียเนี่ยมันถูกต้องนะครับมันถูกต้องแล้วก็จริงๆแล้วบนดวงจันเนี่ยถ้าจะพูดว่ามีน้ำนะฮะในลักษณะของน้ำแข็งอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะพูดได้นะครับ พอตอนนั้นแหละครับดวงจันทร์ก็เลยกลับมาเป็นเป้าหมายในการสำรวจที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกรณีที่มีการค้นพบโมเลกุลของน้ำเนี่ยนะฮะมันก็สำคัญมากๆจน n a ซาเนี่ยมีแผนที่จะเดินทางกลับสู่ดวงจันทร์ในที่สุดนะครับแล้วก็ได้มีการเอาตัวเครื่องบินนะฮะเครื่องบินที่ชื่อว่าโซเฟียนะที่เป็นเครื่องบินติด หอดูดาวนะครับไปสำรวจดวงจันทร์นะครับคือบินขึ้นไปบนบรรยากาศส,งสูงๆแล้วก็พยายามที่จะถ่ายภาพดวงจันทร์นะครับแล้วก็วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มมีการเก็บข้อมูลนะฮะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับน้ําบนดวงจันทร์มากขึ้นนะครับท้ายที่สุดเลยเนี่ยนาซาก็เลือกที่จะเดินทางกลับสู่ดวงจันทร์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะมีโครงการนะรที่เรียกว่าโครงการ Con อน e l l a t i o n โปรแกรมแต่โครงการนั้นเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปนะครับเนื่องจากว่า การดําเนินการเนี่ยจะเป็นรัฐบาลดําเนินการแทบจะประมาณ70-80%แนตะครับแต่พอในช่วงที่มีการเ,าเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะในช่วงที่บารักโอบามาเข้ามาเนี่ย constellation โปรแกรมนียถูกยกเลิกไปนะครับกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยนาซาหันมาให้ทุนเอกชนในการพัฒนายานอาวกาศต่างๆนะครับก็จะเป็นช่วงเดียวกับที่ SpaceX เนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับตอนนั้นเขายกเลิกกระสวยอวกาศพอดีนะครับพอมาถึงในช่วงประมาณรัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะฮะ ก็ได้มีการประกาศตัวโครงการอัลติมิสเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับโดยที่เริ่มมีข่าวนะครับว่านา s a จะกลับไปดวงจันทร์นะครับแต่ว่าบทบาทสําคัญในการประกาศตัวโครงการอัลติมิสเนี่ยก็ต้องมองไปที่ผู้ชายคนนี้ครับที่ชื่อว่าคุณจิมแบร e เดนสไตน์นะครับคุณจิมแบรเดนสไตน์เนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการนา s a คนก่อนหน้านะฮะคนปัจจุบันเขาจะชื่อว่าบิลเนลสันนะฮะคนก่อนหน้าเนี่ยจิมแบร i เดนสไตน์เนี่ย เป็นคนที่ประกาศโครงการอัลตมิสเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ประกาศตัวโครงการลูน่าเกตเวย์ขึ้นมานะครับอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของตัวโครงการอัลตมิสนะฮะว่าทาไมอยู่ดีๆมนุษย์ถึงได้อยากกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันก็เกิดเทรนเกิดความรู้สึกว่าอุ้ยสหรัฐไปดวงจันทร์ฉันก็ต้องไปด้วยนะครับประเทศต่งตางๆเลยเนี่ยก็เลยเริ่มต้นบุกเบิกโครงการอาวกาศที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจดวงจันทร์ของตัวเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโครงการฉางเอ๋อของจีนนะครับซึ่งก็มามีบทบาทสําคัญนะในช่วงปี2 0 1 3ันสถึงสองพเป็นต้นมานะฮะรวมถึงโครงการจันทรายาน2ของอินเดียนะครับจริงๆต้องยกเครดิตให้เขาเนาะที่เขาอยู่ดีๆก็กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดันไปสร้างการคอนพบที่สําคัญด้วย, <S <S วยนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเทศครับอิสราเอลครับหรือว่าเกาหลีใต้ก็มีโครงการเหมือนกันครับแม้กระทั่งประเทศไทยของเราเองนะฮะก็ได้มีการประกาศแผนโครงการ ไทย s s p c e e o o s s r t t u u มนะครับที่ก็จะมีการส่งยานอาวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์เช่นกันนะครับจะสังเกตว่านี่แหละครับเป็นตัวที่จุดประเด็นความสนใจของคนเกี่ยวกับการไปสำรวจดวงจันทร์นะครับทีนี้มาถึงประเด็นต่อไปนะครับเป็นประเด็นที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับแต่อันนี้จะออกแนววิทยาศาสตร์หน่อย ทีนี้หลายคนก็จะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะคุณเติ้ลเมื่อกี้ที่คุณเติ้ลบอกว่าเขาไปเจอน้ําบนดวงจันเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะเขาไปเจอน้ําสภาพไหนนะครับดวงจันเนี่ยมันไม่มีบรรยากาศเนาะอันนี้ทุกคนทราบกันดีนะครับไม่ได้มีลมไม่ได้มีฝนแน่นอนว่าไม่มีน้ําไม่มีทะเลไม่มีอะไรอยู่แล้วนะค,คือบอกว่าเจอน้ําบนดาวังคารเนี่ยอาจจะฟังดูเข้าท่ากว่าบอกว่าเจอน้ําบนดวงจันทรอีกนะฮะหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้ซึ่งก็ถูกต้องครับการเจอน้ําบน ดวงจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยตื่นเต้นมากๆนะครับคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันต้องมีคําอธิบายนะครับซึ่งคําอธิบายที่ดีมากๆในการอธิบายปรากฏการณ์การเจอหนามันดวงจันทร์เนี่ยก็คือบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษทางภูมิศาสตร์อยู่นะครับขั้วโลกเหนือของโลกของเรานะครับหลายคนอาจจะเคยรู้นะครับมาว่ามันจะมีบางหมู่บ้านเนาะที่แดดออกครึ่งปีนะครับอีกครึ่งปีมืดเลยนะครับ โคนโลกใต้ของเราก็เหมือนกันครับถ้าเราไปอยู่ตรงขั้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดว่าโอ๊ยบางทีปีโอ้โหแดดไม่ออกมาเป็นปีเลยอะไรเงี้ยนฮะก็จะเป็นปรากฏการณ์แนวนี้เพราะว่ายิ่งลัติจูดเนี่ยนะฮะมันอยู่ต่ํามากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่มันจะโดนแสงอาทิตย์ตลอดหมุนเป็นวันเนี่ยมันก็จะก็จะน้อยลงเท่านั้นนะครับดวงจันทร์ก็เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันครับทีนี้ ผิวของดวงจันทร์เนี่ยนะฮะมันไม่ได้เรียบนะฮะมันขรุขระแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะจากการที่มันโดนอุกกาบาตพุ่งชนต่างๆเนี่ยอันเนี้ยทุกคนนึกภาพออกอยู่แล้วครับประเด็นก็คือพอมันเกิดความไม่เรียบของผิวบนดวงจันทร์เนี่ยนะฮะหรือว่ามันเกิดหลุมต่างๆเนี่ยแล้วมันไปอยู่ในบริเวณที่เป็นขั้วใต้พอดีทุกคนนึกภาพตามนะฮะแสดงว่ามันจะต้องมีบริเวณบางบริเวณที่มันเป็นภูเขาแล้วมันชูยอดขึ้นมาเหนือกว่าบริเวณอื่นซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยฮะ ในขณะเดียวกันครับบริเวณที่เป็นแอ่งอุกบาทเป็นหลุมเนี่ยยุบลงไปเนี่ยนะครับเวลาที่แม้ว่าแสงจะส่องลงมานะฮะในช่วงของปีที่มันได้รับแสงเนี่ยมันก็ไม่สว่างเพราะว่ามันมีภูเขาบังอยู่นะครับบริเวณ2บริเวณนี้นะฮะเป็นบริเวณที่มีนัยยะสําคัญมากๆสําหรับนาซาครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าบริเวณที่โดนแสงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะร้อนจัดๆเลยนะครับคือนึกภาพว่าไม่ได้ถูก กลางคืนเลยนะโดนแต่แสงอาทิตย์โดนแสงเข้าไปเต็มๆตลอดเวลามาเป็นเวลานับล้านปีแล้วนะครับกับบริเวณที่ไม่เคยโดนแสงเลยนะครับเป็นเวลานับล้านล้านปีเหมือนกันเนี่ยหมายความว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะต้องเย็นมากแล้วมันจะต้องมืดมากเราไม่มีทางรู้หรอกนะว่าภายใต้นั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่นะครับทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน,นะคะฮะคุณผู้ฟังมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะ หรือว่าน้ำบนดวงจันเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดจากความต่างอุณหภูมิตรงนี้นี่แหละว่าพอโมเลกุลของออกซิเจนหรือว่าไฮโดรเจนเนี่ยนะฮะหรือว่า h 2 o น้ำเนี่ยมันเย็นมากๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นน้ําแข็งนะกลายเป็นน้ําแข็งที่เราค้นพบบนดวงจันทนะครับด้วยความดันด้วยอะไรต่างๆเนี่ยทำให้มันรักษาสภาพอยู่ในรูปแบบของของเหลวนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับตามที่เราเรียนกันมาในวิชาเคมีเนาะ H2O นะครับทีนี้ ไอ้ยอดบริเวณที่มันโดนแสงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะมันมีชื่อเรียกเท่ๆนะฮะมีชื่อเรียกเท่ๆเป็นภาษาฝรั่งเศสนะ,ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า eternal light นะครับหรือว่าเป็นทิปหรือว่าเป็น top ของ eternal light ะค,ะครับ eternal light ก็คือแสงสว่างอันเป็นนิรันด์นะครับ ซึ่งเขาก็มีเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนไว้เลยว่าตัวตนเองเนี่ยอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นนะครับแต่ว่าถ้าอ่านดูเนี่ยก็จะอ่านประมาณว่า Pi c เดอร์ลูมิเนเลเอนทานาเลียประมาณนี้นะฮะถ้าใครที่รู้ภาษาฝรั่งเศสก็สามารถที่จะติติงเข้ามาได้นะครับว่าคุณเต้นอ่านผิดแต่ว่าก็พอที่จะเดาความหมายได้เนาะว่ามันคือ Pi ก k of the Illumination แล้วก็เอเทอร์นนะครับอ,อันนี้ต้องรู้นะว่าคำมขยายมันจะตามมาภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเซอร์วิองบลองอะไรเงี้ยเซอร์วิองบลองนะครับบลองเนี่ยแปลว,ว่าสีขาวอ,อันนี้รู้รู้แค่นี้ซึ่งอปรากฏการณ์แบบนี้นะฮะนี่แหละคือเป็นสาเหตุว่าทำไมมันถึงได้น่าสนใจนะครับส่วนไอ้บริเวณที่ดำมืดลงไปเลยนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Permanently shadow crater นะครับคือเป็นหลุมที่ เป็นเงาอยู่ตลอดเวลานะฮะเพอร์มานแต์ก็คืออยู่ตลอดเวลานะครับปากกาเพอร์มานแต์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งหลุมที่มันน่าสนใจมากๆเลยเนี่ยหลุมหนึ่งนะฮะมันชื่อว่าหลุมแชคเลนตันนะครับแชคเลนตันเนี่ยเป็นชื่อของนักสำรวจ ทางภูมิศาสตร์คนหนึ่งนะฮะที่เขาชื่อว่าเออร์เนสต์เชคเคนตันนะครับเป็นผู้ที่สำรวจทวีปแอนตาร์กติกาในช่วงประมาณปี1 9 1 0ถึงนนะครับแล้วก็เสียชีวิตระหว่างที่เดินทางสำรวจด้วยนะครับก็ได้รับเกียรติครับให้นำชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นหลุมอุกกาบาตครับแล้วก็ข่าวล่าสุดนะฮะที่เพิ่งประกาศออกมาเลยเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนโครงการอัตมิสหนึ่งเนี่ยทางนาซาครับเขาก็ได้ประกาศแคนดิเดตนะครับ ของหลุมลงจอดนะครับจุดลงจอดที่อัลติมิสสจะไปลงจอดนะครับซึ่งชื่อที่เขาประกาศมาเนี่ยมันก็มีหลายบริเวณด้วยกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะล้วนแต่เป็นบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์หมดเลยนะครับเราก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณของหลุมแชคเลนตันนะครับแล้วก็จะมีหลุมอื่นๆนะครับหลุมฮอร์เวิร์ดหลุมต่างๆบนดวงจันทร์นะที่อยู่ใกล้กับขั้วใต้ของดวงจันทร์มากๆนะฮะก็เป็น เป้าหมายเดียวละกันของการลงจอดก็คือไปยังไงก็ได้แค่ไปถึงั้ดใต้ของดวงจันทร์นะครับซึ่งชื่อตัวอย่างของหลุมทั้งหมดเนี่ยฮะต้นก็ได้ลิสต์เอาไว้แล้วในบทความของ space th นะครับก็สามารถที่จะไปอ่านกันได้ครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีในยะสำคัญอะไรหรอกครับ n a s a เขาก็พยายามจะเลือกจุดที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ดูน่าสนใจที่สุดนั่นแหละครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดมาจากเหตุผลว่า NASA เนี่ย เขาต้องการที่จะไปสำรวจจุด2จุดนี้แหละฮะคือจุดที่แสงส่องสว่างตลอดเวลากับจุดที่เป็นหลุมอุกกาบาตที่แสงจะไม่มีทางส่องไปถึงได้เลยเป็นเวลานับล้ลานปีนั่นเองครับที่นี้ครับความสนใจของดวงจันทร์นะฮะโดยเฉพาะบริเวณขวั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยก็เป็นที่สนใจนะครับยาวไปจนตลอดเวลาช่วงของภารกิจอัลตามิสนะครับแม้ว่ามนุษย์เนี่ยจะเดินทางไปลงจอดบ,บนดวงจันทร์สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า การตั้งถิ่นฐานการตั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเน้นอยู่ที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์เป็นหลักนะครับอันหนึ่งที่ต้นว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็อยากกิบยกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็คือวงโครจรของสถานีอวกาศนะครับที่ชื่อว่าลูน่าเกตเวย์นะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้นชินนะฮะได้ยินจากในพอดแคสต์หลายตอนนะครับวงโครจรของตัวสถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์เนี่ยนะฮะ เขาจะออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นวงรีสูงมากนะครับคือสถานีอวกาศนานาชาติของเราเนี่ยเขาจะโครจรเป็นวงกลมเนาะก็คืออยู่ที่ความสูงประมาณ400-500กิโลเมตรนะครับแต่ละจุดเนี่ยห่างก็จะห่างเท่ากันนะห่างจากโลกเท่ากันเป็นวงกลมแต่ตัวลูนาเกตเวย์เนี่ยเขาออกแบบวงโครจรให้มันเป็นวงรีมากๆนะครับจุดที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์มากที่สุดเนี่ย อยู่ใกล้เพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองเหนือผิวของดวงจันทร์นะครับซึ่งใกล้มากๆนะฮะในขณะที่จุดที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยนะฮะอันเนี้ยห่างออกไปหลายล้านกิโลเมตรเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่ง,งมันห่างมากนะครับมันเป็นการเข้าไปในดิฟสเปซเยอะมากนะครับทีนี้ถามว่าไอจุดที่ห่างเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญยังไงนะครับมันมีนัยยะสําคัญตรงที่ว่าบริเวณที่มันห่างเนี่ยมันเป็นบริเวณของขั้วใต้ของดวงจันทร์อ่า ทีนี้หลายคนเริ่มเก็ตแล้วนะครับเวลาที่วัตถุต่างๆเนี่ยมันโครจรอ,อยู่บนวงโครจรเนี่ยนะฮะจุดที่มันอยู่ห่างออกไปจากวงโครจรน,นั้นนะครับตามกฎของเคปเลอร์แล้วเนี่ยกฎแห่งคาบนะครับใครเรียนฟิสิกส์มาหยิบมาใช้นะครับตามกฎแห่งคาบแล้วเนี่ยบริเวณที่มันโครจรห่างออกไปไกลมากๆเนี่ยมันจะมีระยะเวลาการโครจรที่ยาวนานกว่าพูดตรงๆก็คือมันจะวิ่งช้ากว่านะครับช้ากว่าเข้ามาในวงในนะครับ ดังนั้นพอเขาออกแบบวงโครจรอ,อย่างนี้แล้วเนี่ยมันหมายความว่าช่วงเวลานะครับถ้าสมมติว่า100%เละกันนะครับตัวลุน่าเกตเวย์เนี่ยจะมีวงโครจรอ,อยู่เหนือท้องฟ้าของบริเวณขวั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยประมาณ70% 80%เลยนะครับจะมีแค่ไม่กี่ช่วงนะครับที่เข้ามาในจุดบริเวณที่เป็นจุดใกล้ดวงจันทร์แล้วก็ถูกเหวี่ยงออกกลับไปที่จุดเดิมนะคือก็จะโครจรวน,นอยู่อย่างนี้แหละครับ สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า NASA เขาต้องการให้ตัว u u n g เกต way เนี่ยมันเชื่อมต่อนะครับการ c o n เน c t ชันหรือว่าโคจรอ,อยู่เหนือฟ้าของบริเวณ LUNA Station ที่จะอยู่บนผิวของดวงจันเนี่ยตลอดเวลานะครับในขณะเดียวกันก็คอยทำหน้าที่รีเลย์สัญญาณกลับให้ทีมภาคพื้นโลกเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็รู้ข้อมูลครับว่านักบินอวกาศบนดวงจันเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็มีการติดต่อที่ แทบจะตลอดเวลานะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราคงไม่อยากที่จะมีช่วงเวลาที่แบบเป็นแบล็คเอาท์นะฮะก็คือไม่สามารถที่จะติดต่อกับภาคพื้นโลกได้นะครับก็จะฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเราไปตั้งในบริเวณเส้นสูงสุดของดวงจันทร์เนาะหรือว่าตั้งในบริเวณที่มันจะต้องหมุนนะฮะอันเนี้ยมันก็จะยากที่จะมีการติดต่อได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะมียานรีเลย์นะฮะคือมันต้องไปรีเลย์ไกลมากๆนะมาจากด้านหลังของดวงจันทร์ซึ่งก็ ไม่ฟังดูไม่ค่อย practical เท่าไหร่นะครับ n า sa ก็เลยเลือกที่จะวางวงโคจรอของลุ n a าเกตเวเนี่ยให้เป็นแบบนี้เพื่อสนับสนุนการสำรวจบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ให้ได้เต็มที่ที่สุดนั่นเองครับสรุปนะครับในตอนนี้ต้นว่าทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าอะไรครับคือเหตุผลที่ทาง NASA เนี่ย มีความสนใจในการกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นการสปาร์คความสนใจให้กับนานาชาติเช่นเดียวกันครับในขณะเดียวกันครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราบอกว่าไปสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่การอยู่ดีๆจิ้มเอาว่าฉันจะไปสำรวจตรงนี้นะครับหรือว่าโอ้ตรงนี้มันน่าไปสำรวจจังเลยเพราะว่าชื่อมันเทนะไม่ใช่แต่ว่า มันเกิดจากการค้นพบที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2008เลยนะครับของตัวยานอาวกาศที่โครจรรอบดวงจันทร์ในยุคนั้นที่ดันไปเจอความเป็นไปได้ในการค้นพบน้ำแข็งบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ครับและแน่นอนว่ามันก็นำมาสู่ภารกิจอาร์ตามิสในที่สุดและในอนาคตครับก็แน่นอนว่าการสำรวจทรัพยากรบนดวงจันทร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากมาก รวมถึงก็ได้มีการนำศาสตร์นะฮะที่ชื่อว่า ISRU หรือว่า In Situ Resource Utilization เนี่ยมาปรับใช้นะครับเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะสร้างความยั่งยืนนะฮะหรือว่า Sustainable เนี่ยตัวเองเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆแล้วก็เชื้อเพลิงสำหรับยานอาวกาศและจรวดต่างๆเนี่ยบนผิวของดวงจันทรได้โดยที่พึ่งพาความช่วยเหลือจากโลกให้ได้น้อยที่สุดเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ภารกิจสำรวจอวกาศห้วงลึก โดยเฉพาะการเดินทางสำรวจดาวังขารในอนาคตรครับวันนี้ผมต้นนัทนนดวงสูงเนินลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH